คราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุป5เคล็ดลับล้างพิษทั่วร่างกายนะสรุปมาจากหนังสือระดับโลก50เล่มเลยเอางี้แล้วกันนะครับหนังสือที่ผมอ่านรวมๆมาเนี่ยคั้นออกมาแล้วเหลือแค่5ข้อนี้ต้องบอกงี้ฮะว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในชีวิตประจำวันเนี่ยสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้นะครับอันนี้คือคำพูดของท่านดาไลลามะดังนั้นเนี่ยท่านไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงเล็กๆ5อย่างเนี่ยชีวิตท่านดีแน่นอนข้อแรกครับนั่นคือการดื่มน้ำอุ่นผสมมะนาวและขิงบางคนบอกเฮ้ยมันเบสิกใช่แหละฮะเบสิกแล้วทำยังไงเออนะฮะคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมะนาวนะครับไม่ว่าจะเป็นขิงเนี่ยนะครับเขาใช้กันมานานแล้วนะครับบางคนบอกมีวิจัยอะไรรองรับไหมวิจัยก็คือสุขภาพที่ดีของคนที่เขาทำมาเนี่ยที่ท่านเห็นนี่แหละและจริงมันมีวิจัยฮะเยอะแยะไปหมดนะครับวิธีที่ทำแนะนำน้ำอุ่นประมาณ50องศาเซลเซียสมะนาวครึ่งลูกขิงสดขูด 1-2 ช้อนชานะครับดื่มหลังตื่นนอนนะครับแค่นี้ชีวิตท่านดีขึ้นแน่นอนสำหรับท่านที่ทำ IF ก็อาจจะดื่มก่อนอาหารเช้าก็ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับจะช่วยกระตุ้นการทำงานของตับและลำไส้ซึ่งตับและลำไส้สำคัญมากๆในการล้างพิษนะครับอันที่2ครับการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติและการออกกำลังกายแบบ High Intensity Interval Training นะครับก็แนะนำเลยจริงๆนะครับการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติเนี่ยนะครับรวมถึงกับการเล่นกีฬาที่เป็นแร็กเก็ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทนนิสปิงปองแบดนะครับพวกนี้ก็จะยิ่งทำให้ยืดอายุได้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดน้ำเหลืองและช่วยขับสารพิษได้ดีแบบสุดๆนะครับข้อที่3ครับการทำสมาธิและการฝึกหายใจนะครับอย่างน้อยวันละสัก 1-5 นาทีก็พอนะครับจะลดคอร์ติซอลฮอร์โมนแล้วก็กระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขเซโรโทนินเนี่ยให้หลั่งออกมาเยอะมากๆแนะนำการหายใจแบบ478เข้า4ค้าง7เป่าออกทั้งปาก8วิทำ 5-10 รอบคอร์ติซอลฮอร์โมนจะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วชีวิตท่านจะดีอย่างคาดไม่ถึงลองทำดูครับอันที่4ครับการทำ intermittent fasting ครับอันนี้ดีมากๆร่างกายจะเกิดกระบวนการออโตฟาจีนะครับกืนกินเซลล์เก่าสร้างเซลล์ใหม่นะครับชะลอวัยแบบไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับแนะนำครับว่าให้เริ่มต้นด้วย 12/12 ตามด้วย 16/8 แล้วก็จบที่ OMAD 1 meal a day นะครับค่อยๆทำนะครับค่อยๆทำอย่ารีบร้อนนะครับแล้วก็มีสเต็ปดูร่างกายของเรานะครับแล้วก็ศึกษาให้ถ่องแท้นะครับจะทำอะไรใช้ความรู้ที่ถูกต้องนะครับดูด้วยว่าเหมาะสมกับเราไหวหรือเปล่านะครับและข้อที่5ครับคือการนอนอย่างมีคุณภาพและการสัมผัสธรรมชาติครับแนะนำครับเข้านอน 4 ทุ่มตื่น 6 โมงเช้าตื่นมาโดนแดด 15-30 นาทีเดินในที่โล่งกว้างสูดอากาศบริสุทธิ์เท้าแตะพื้นรับประจุไฟฟ้าจากโลกที่เขาเรียกว่าเอิร์ธติ้งแค่นี้แหละครับชีวิตของท่านก็จะยอดเยี่ยมอย่างคาดไม่ถึงแล้วนี่คือ5เคล็ดลับครับที่จะทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นภูมิคุ้มกันของท่านดีขึ้นทุกอย่างในร่างกายของท่านดีขึ้นพิษที่ค้างๆจะโดนขับออกจากร่างกายทีละนิดจากสุขภาพที่ดีขึ้นของท่านนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งสวัสดีครับบ๊ายบาย